คุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางด้าน YLG Bullion and Future อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณอ้อยครับค่ะลงมาขนาดนี้นะคะแกว่งอยู่สักประมาณ 1,248 1,249 หลายๆคนบอกว่าจังหวะที่มันค้างคาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะซื้อดีหรือว่าจะขายดีเปิดช็อตหรือเปิดลองดีคะช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของการปรับฐานลงมาเนี่ยเรายังประเมินระดับ 1,245 1,236 เป็นจุดที่ราคาน่าจะตั้งฐานได้นะครับเราก็น่าจะเกิดการรีบาวด์หรือการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นแต่ว่าบริเวณ 1,245 เนี่ยถือเป็นแนวรับย่อยของสัปดาห์นี้คิดว่าอาจจะเกิดการดีดตัวขึ้นได้ในระยะสั้นแต่ว่าถ้าราคามีการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาว่าแรงซื้อจะกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนถ้าแรงซื้อยังไม่มากหรือการดิดตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 1,257-1,266 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแล้วราคายังไม่ผ่านก็ยังมีโอกาส ที่ราคาจะอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,236 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอยู่เห็นได้จากการทำนิวโรต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็ยังเป็นลักษณะของการซึมตัวลงของราคาแต่ว่าแรงขายเนี่ยก็ถือว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนให้ราคามีการฟื้นตัวขึ้นหรือดิ่งตัวขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นครับค่ะคุณวรุษดูจากปัจจัยแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นบรรยากาศของตลาดหุ้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆสถานการณ์ในต่างประเทศมันก็ดูมีความวุ่นวายนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ลอนดอนนะคะที่มีคนขับรถตู้ไปพุ่งชนคนที่ออกมาจากมัสยิดหรือว่าในกรณีที่ฝรั่งเศสนะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้นี่ไม่มีผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยได้มีการปรับตัวขึ้นเลยใช่ไหมคะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ความรุนแรงในฝั่งอังกฤษนะครับยังเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่เราประเมินว่าอาจจะทำให้คะแนนนิยมของนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยดูเหมือนว่าจะพลิ้งพล้ำแล้วก็สูญเสียคะแนนนิยมไปเห็นได้จากก่อนหน้านี้ก็เกิดสถานการณ์การก่อการร้ายในลักษณะดังกล่าวพอมีการเลือกตั้งในฝั่งอังกฤษจริงๆเนี่ยตัวนางเทเรซาเมย์ก็ได้คะแนนนิยมหรือคะแนนในส่วนของตัวส.ส.เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะไปเชื่อมโยงกับการเจรจากรณีเบรกซิกที่นางเทเรซาเมย์จะมีการดำเนินการตกลงกับสหภาพยุโรปหรือ EU เรายังประเมินว่าถ้ายังคงมีความรุนแรงในอังกฤษอยู่การที่นางเทเรซาเมย์จะได้รับคะแนนนิยมหรือว่ามีกระแสเกี่ยวกับการเบรกซิกที่หนุนให้นางเทเรซาเมย์เจรจาได้อย่างแข็งกร้าวเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้านางเทเรซาเมย์ไม่ได้ใช้การเบรกซิกในลักษณะของฮาร์ดเบรกซิกคิดว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับปัจจัยบวกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากนะแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยถ้านางเทเรซาเมย์เริ่มมีสถานการณ์รวบรวมในส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอำนาจในการต่อรองก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะกลับมาใช้ในส่วนของกรณีของฮาร์ดเบรกซิกได้ดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์การเมืองในฝั่งอังกฤษที่ยังคงมีความผันผวนก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังใช้เป็นปัจจัยชี้นำราคาในระยะถัดไปอยู่ครับค่ะขอไปดูที่ Safe 50 Index Futures กันบ้าง นะคะตลาดหุ้นไทยค่ะดูสดใสเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้แถมยังมีประเด็นบวกรออยู่นะคะทั้งมีมุมมองเชิงบอกว่าตลาดหุ้นอาจจะขึ้นไปที่ 1,600 จุดได้ในมุมมองของ YLG เองเราประเมินสถานการณ์ถ้าหากว่าไปมองใน Safe 50 Index Future เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงหรือว่าสร้างโอกาสทำกำไรเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือเปล่าคะครับเรายังมองในระยะสั้นมุมมองเริ่มกลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากตัว S50M17 เนี่ยกลับมายืนเหนือแนวต้านระดับ994ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่าการขยับขึ้นของดัชนียังอาจจะไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะว่าดูจากการเคลื่อนไหวของดัชนีในรอบที่ผ่านมาจะเห็นว่าในระดับ999จุดถึงระดับ 1,004 จุดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาดัชนีมีการทดสอบที่ระดับดังกล่าวทั้ง2จุดเลยมักจะเกิดในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยเนื่องจากดัชนีสามารถเบรกในส่วนของแนวต้านระดับ994ได้ถ้าดัชนีขยับขึ้นไปต่อเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดลองโพซิชันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะใช้ในส่วนของโซนแนวรับระดับ994เป็นจุดพิจารณาในการเปิดลองโพซิชัน
แต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆเรายังประเมินในส่วนของกรอบด้านล่างในส่วนของ988เป็นจุดปลอดภัยในการเปิดรองโพซิชันก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบโดยภาพรวมของดัชนีน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างต่อไปครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวรุษสำหรับข้อมูลคืนนี้นะคะครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ